สวัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอนเซียนแหล่งรวมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่2ลีกครับคู่แรกคาซัคสถานพบกับไอร์แลนด์เหนือคาซัคสถานหลุดผลงานชนะ4นัดติดจากรอบแบ่งกลุ่มหลังเปิดบ้านแพ้ให้ฟินแลนด์0-1ในเกมล่าสุดคำว่าเกมนี้คาซัคสถานเตรียมเปิดบ้านต้อนรับไอร์แลนด์เหนือที่ฟอร์มช่วงหลังดูย่ำแย่มากๆหลังแพ้รวดมา4เกมติดในลีกฟันธงไอร์แลนด์เหนือไม่น่าหวังคู่ที่2ไอร์แลนด์พบกับเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์มีฟอร์มที่เหนือกว่าอยู่หน่อยๆ3เกมที่ลงแข่งในลีกเนเธอร์แลนด์เก็บชัยไปได้2นัดติดส่วนทางด้านของไอร์แลนด์เจ้าถิ่นแพ้3นัดจาก4เกมหลังในรอบแบ่งกลุ่มคาดว่าเกมนี้ไอร์แลนด์แพ้ชัวร์คู่ที่3ลิทัวเนียพบกับเซอร์เบียเซอร์เบียชนะ2เสมอ1แพ้1จาก4เกมหลังสุดทำให้เห็นว่าพวกเขามีดีอยู่ไม่น้อยต่างจากลิทัวเนียที่ลงแข่งไป4เกมเหมือนกันเขาว่ายังไม่สามารถเก็บชัยได้เลยแม้แต่เกมเดียวงานนี้เชื่อเซอร์เบียเบียดชนะได้คู่ที่4แอลเบเนียพบกับโปแลนด์เห็นได้ชัดว่าโปแลนด์มีขุมกำลังและฟอร์มที่เหนือกว่ามากแม้เกมนี้พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนเขาว่าไม่ได้ส่งผลอะไรต่อพวกเขามากนักแถมเกมล่าสุดที่พบกันโปแลนด์เปิดบ้านชนะไป1-0เกมนี้คาดว่าโปแลนด์ไม่แพ้กลับบ้านชัวร์คู่สุดท้ายเรอันบายาโดลิดพบกับเอเนเช่เจ้าบ้านอย่างเรอันบายาโดลิดล่าสุดนวลแพ้3นัดติดโดนถลุงประตูรวม5เม็ดแถมไม่สามารถเรียกประตูคืนได้เลยสักลูกคาดว่าเกมนี้เรอันบายาโดลิดไม่น่าหวังถ้าคู่นี้ใครมั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจัดสเต็ป3สัก2อันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กำลังใจกันด้วยนะครับ